ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคะก็จะมีพิธีพระราชทานพวงมาลาหน้าหีบศพรวมถึงพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีสวดอภิธรรมศพในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งขณะนี้ล่าสุดทางข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็เดินทางมาถึงที่นี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูนะคะล่าสุดนะคะพวงมาลาพระราชทาน12พวงนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะรวมถึงน้ำหลวงอาบศพได้เคลื่อนมาถึงที่บริเวณโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยตามกำหนดการเวลาประมาณ 17:00 นพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์นะคะประธานองคมนตรีก็จะเป็นผู้แทนพระองค์นะคะมาเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งในเบื้องต้นข้าราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะได้เดินทางมาพร้อมแล้วซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เดินทางมาพร้อมด้วยครอบครัวไทยเศรษฐ์นะคะทั้งนายชาดาไทยเศรษฐ์นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์แล้วก็นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาถึงในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่นายกินจะเดินทางมาถึงนะคะสักครู่หนึ่งนายเพิ่มพูนชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เดินทางมาถึงก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและยังได้มอบเงินเยียวยานะคะให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยค่ะส่วนเรื่องบัญชีเงินบริจาคนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสดราม่านะคะบอกว่าทางโรงเรียนได้เปิดรับบริจาคนะคะทั้งที่เพิ่งจะเกิดเหตุไม่นานปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แล้วนะคะบอกว่าได้มีการหารือกับทางโรงเรียนแล้วแล้วก็จะระงับบัญชีดังกล่าวไปก่อนนะคะโดยทางจังหวัดก็จะเข้ามาช่วยดูแลรับผิดชอบเรื่องเงินบริจาคเพื่อป้องกันข้อครหานะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าตอนนี้มีบัญชีที่เปิดรับบริจาคเพียงแค่บัญชีเดียวนะคะชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีนะคะเน้นย้ำนะคะว่าเป็นบัญชีธนาคารออมสินสาขาอำเภอลานสักเท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นนอกจากนี้นะคะซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกมอบให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุซึ่งก็จะต้องหารือกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อไม่ครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยโรงเรียนทางโรงเรียนก็จะเปิดรับบริจาคเราก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นการบริหารเรื่องของกระบวนการและวิธีการเนี่ยนะฮะก็เลยว่าจังหวัดเนี่ยช่วยโรงเรียนจัดการจะดีกว่านะครับเพียงเพื่อให้เรารับรองว่าอันนี้คือบัญชีที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะใช้บัญชีของโรงเรียนซึ่งบุคลากรของโรงเรียนอาจจะน้อยนะครับแล้วไม่มีการดูแลได้ทั่วถึงก็เลยจะมีความจำเป็นว่าเลยตัดสินใจว่าเลยระงับบัญชีโรงเรียนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีชื่อโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือชื่อโรงเรียนนี้เข้าไปในบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าอย่าโอนเข้าไปเด็ดขาดนะครับหรือไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจนะครับก็สอบถามมาที่สำนักงานจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้นะครับเท่านั้นนะครับมีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยช่วยดูเลขบัญชีนะครับเป็นธนาคารออมสินสาขาลานสักก็คืออำเภอลานสักที่นี่นะครับแล้วก็เป็นบัญชีเนี่ยตอนเพื่อน้องๆ นะครับที่ประสบเหตุเกี่ยวเรื่องรถบัสเท่านั้นและเลขบัญชีก็มีแค่เลขเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีสาขาอื่นไม่มีจังหวัดอื่นไม่มีอำเภออื่นนะครับส่วนบรรยากาศในงานศพนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานอกจากเราจะเห็นบรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่นะคะบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะจริงๆก็โศกเศร้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนับตั้งแต่ขบวนของร่างผู้เสียชีวิตทั้ง23ร่างเดินทางมาถึงที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้เท่าที่ทีมข่าวสังเกตเราก็จะเห็นว่าครอบครัวนะคะต่างนำเอาอาหารนะคะที่เด็กๆชอบของเล่นที่เด็กๆชอบนะคะรวมถึงชุดนักเรียนนะคะและของใช้ต่างๆของเด็กๆไปวางไว้อาลัยนะคะที่บริเวณด้านบนลงศพของเด็กๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นด้วยความเชื่อด้วยนะคะว่าเป็นการส่งมอบให้กับเด็กๆเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะคะก็จะมีขึ้นใน5คืนด้วยกันนะคะและในวันที่8ตุลาคมนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับผู้วัยชนทั้ง23ร่างจากเหตุรถบัสทัศนศึกษานะคะที่เกิดขึ้นค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะขอบคุณคุณปรารถนาด้วยนะคะรายงานสดมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะเห็นบอกว่าในการจัดดอกไม้นะคะในพิธีนั้นก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือจากผู้ที่มีจิตอาสาในหลายๆจังหวัดก็มาร่วมกันช่วยด้วยนะคะส่วนทางด้านคุณชาดาไทเศรษฐารองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยังเป็นส.ส.จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม23ร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบัสไฟไหม้ทัศนศึกษาเนี่ยนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ให้การรักษาเด็กนักเรียนด้วยนะคะที่อยู่ในอาการบาดเจ็บตอนนี้มี2คนที่ได้รับบาดเจ็บหนักเลยแล้วก็อาจจะต้องรักษาตัวไปอีกนานเลยค่ะคไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่ออย่างไรตรงนี้คุณชาดาเองก็แสดงความเป็นห่วงด้วยนะคะบอกว่าส่วนตัวก็ได้ควักเงินในกระเป๋าของตัวเองรวมไปถึงการช่วยเหลือจากทนายสมัครพรรคพวกจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 100,000 บาทซึ่งบางรายค่ะก็ยังไม่ได้นำไปให้นะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิตได้เยียวยาให้ครอบครัวละ 50,000 บาทก็เป็นเงินส่วนตัวซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้คุณชาดายังบอกด้วยนะคะว่าทางเจ้าของรถบัสที่เกิดอุบัติเหตุติดต่อมายังนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ประสานมาที่คุณชาดาอีกต่อหนึ่งว่าจะสามารถเข้ามาขอขมาศพแล้วก็เยียวยาในเบื้องต้นได้หรือไม่ตรงนี้คุณชาดาก็เลยบอกไปนะคะบอกว่าสามารถเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวคุณชาดาเองเนี่ยจะดูแลให้เองค่ะทางเจ้าของรถเขาก็ติดต่อมาเย็นนี้คนขับจะขอมาไหว้ศพผมก็บอกขออนุญาตมาไหว้ได้อยู่แล้วผมก็คือทุกคนก็เข้าใจนะแล้วทางเจ้าของรถเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นลูกของผู้บริหารก็ติดต่อกับนักการเมืองท้องถิ่นที่สิงห์บุรีให้ติดต่อมาที่ผมนะครับผมก็บอกว่ามาได้เลยเป็นการแสดงน้ำใจไม่ต้องกลัวจะใครทำร้ายอะไรทั้งนั้นว่าเขาก็บอกว่าเขาจะมานะครับผมเขาแดงว่าเขาจะเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะครับผมก็บอกก็มาเลยไม่เป็นไรให้เขามาเห็นว่าวันนี้จะมาจะติดต่อมาว่าจะมาผมก็บอกว่ามาเป็นการไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวความปลอดภัยดูแลให้นะครับเพียงแต่ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในอาการเศร้าโศกก็เป็นธรรมดาแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ให้เห็นนะครับเพราะว่าตรงนี้แหละที่คุณจะให้สารปาณีก็คือตรงนี้แหละนะครับนอกจากนี้นะคะคุณชาดาเองยังบอกด้วยค่ะบอกว่าได้รับการประสานมาว่าวันนี้ทางด้านสามีของท่านนายกรัฐมนตรีคุณปอปิฎกสุขสวัสดิ์ก็จะเดินทางมาร่วมงานพร้อมกับคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกก็ไม่ได้มาเพราะว่าติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันนี้นายกก็ร้องไห้แบบปล่อยโฮออกมาเลยนะคะเหตุก็เพราะว่าสงสารเด็กๆด้วยค่ะวันนี้คู่สมรสท่านมาครับท่านติดงานแล้วก็วันนี้ทางเพื่อไทยเขาจะมานะครับผมก็ทราบว่าสรวงศ์เทียนทองนะครับพี่บอยจะมาแล้วมากับคุณปอสามีคู่สมรสท่านนายกนะครับแต่อันนี้ผมทราบข้อมูลมาอย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้เช็คกับตัวจริงครับผมท่านนายกวันนั้นท่านผมเห็นแล้วผมน้ำตาร่วงท่านนายกเห็นปุ๊บปล่อยโฮเลยแบบท่านนายกปล่อยโฮผมก็เดินหนีแล้วว่างั้นคือเรารับสภาพไม่ได้จริงคือมันโอ้โหผมว่าทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้นะแต่มันนี่ไปเจอเด็กร้องเจ็บอะครับท่านนายกก็แบบปล่อยโอ้ผมว่าคือผมต้องหลบเลยว่างั้นหลบเพราะว่าผมร้องไปรอบแล้วเห็นแล้วไม่ได้น้ำตาตื้นเลยผมอะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะบอกว่าจะส่งตัวแทนจากทางพรรคเพื่อไทยมาร่วมงานด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้อย่ามองเป็นเรื่องของการเมืองนะคะบอกว่าในช่วงเวลานี้ทุกคนก็เศร้าสลดก็อยากที่จะแสดงความเสียใจแสดงความไว้อาลัยด้วยค่ะส่วนเรื่องของทัศนศึกษานะคะเรื่องนี้คุณชาดามองนะคะบอกว่าก็ยังมีความจำเป็นต่อเด็กๆนักเรียนบอกอย่าเอาความบกพร่องของผู้ใหญ่ไปปิดกั้นความรู้สึกของเด็กแล้วก็เรื่องนี้คนที่เกี่ยวข้องต้องจัดการให้เสร็จไม่ใช่เวลาผ่านไปต่างฝ่ายต่างก็ลืมกันหมดนะคะ
ซึ่งวันนี้ในสภาเองก็มีการประชุมแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีการเกิดเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขวันนี้ก็พูดคุยกันต่อคุณวิโรจน์เองรวมไปถึงคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของกรณีการไปทัศนศึกษาของเด็กๆแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าก็เหมือนว่าจะเห็นตรงกันเรื่องของการที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญค่ะครับ